ันยายนนะครับเดือนกันยาเนี่ยก็เรื่องผู้เสียชีวิตมีปัญหาอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นในการเตรียมในเย็นๆเนี่ยเราก็ถึงแม้ว่าทีมชาติจีนเนี่ยเรามีนัดหมายกับเขาในทีมชาติชุดใหญ่ที่จะแข่งกันในเดือนตุลาเนี่ยเราเสื้อเนี่ยเรายืนยันกันไว้ว่าวันที่14ตุลาอันนี้ที่สนามกีฬาโลกที่สวิตเซอร์แลนด์และในประเทศครบถ้วนทุกประการส่วนแมตช์33ซึ่งเป็นวันที่6กับ17ในเดือนกันยายนไปสำคัญการจดทะเบียนของสมาคมฟุตบอลในประเทศไทยซึ่งได้จดเรียบร้อยแล้วนะได้รับการลงนามจากท่านอธิบดีกรมการปกครองเมื่อวันที่26มีนาคมนะครับอันนี้ก็มาพบว่าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เบียร์เนี่ยเป็นการจดทะเบียนการแต่งตั้งของกรรมการต่อสมาคมที่ใหม่นะครับได้โยนต่อไปทางคณะกรรมการของสภากรรมการรวมท่านตัวท่านนายกวรวีมกุฎีเนี่ยได้สิทธิโดยชอบตามกฎหมายทุกประการนะครับเนื่องจากได้รับการจดทะเบียนจากกรมการปกครองนะฮะซึ่งมันคลุมเครือมาตลอดนะครับโดยโอกาสก่อนหน้านี้ก็มีคณะกรรมการของสมาคมฟุตบอลในปัจจุบันนี้ว่าท่านมีสิทธิ์ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการหน้าที่ตามกฎหมายทุกประการจนครบวาระนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าอาจจะมีชื่อนายกและอุปนายกรวมทั้งทางกรรมการโดยท่านสิริพงษ์หานตระกูลนะครับท่านอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยเราไปบอกต่อว่าการเลือกตั้งในวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นการเลือกตั้งที่ทำในเอกสารใดๆตามที่คุณวิราชาญปานิชนำไปกล่าวอ้างและไปฟ้องร้องพวกเราต่อศาลโลกแม้แต่ฉบับเดียวซึ่งกรณีต่าง